คลิปนี้ผมจะมาดูพระสมเด็จสองแผ่นดินนะครับประทับยืนบนของโอ้วนนะครับเราจะมาขอความรู้จากอาจารย์ไพศาลนะครับว่าอาจารย์ไพศาลเห็นครับกับชุดนี้ครับสามปางสามปางเก้าเนื้อเก้าเนื้อคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9มีก้าเนื้อก้าเนื้อหลังมีกี่ประเภทหลังก็มีตั้งแต่หลังพุทธใช่หลังสันตาระมีหลังพุทธหลังพระแสงจักรสันตาระมีพระแสงจักรหลังพระมหาพุทธนั่นหลังเรียกครบหลังสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาดูพระสมเด็จสองแผ่นดินนะครับมาขอความรู้อาจารย์ไพศาลรุ่งมงคลนะครับอาจารย์ไพศาลรุ่งมงคลเขียนถึงพระสมเด็จทีไรนะครับก็ท่านครับสะเทือนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับว่าพระชุดนี้มีความสำคัญยังไงนะครับมีภาษาที่ส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาที่นี้มีภาษาที่นี้แล้วก็มีเกี่ยวกับการสร้างส่วนชุดนี้เป็นชุดเกิดขึ้นในมังกรตั้งแต่รอสีท่านยกเลิกจุดจอมที่ส่งบรรณาการให้กับจีนและท่านก็ทรงแต่งชุดจักรพรรดิจีนตั้งแต่ที่ตั้งเหมือนสืบมาจากที่ว่าจีนแพ้ทองคำจีนและก็เป็นอังกฤษกับจีนก็ทำสนธิสัญญานำจีนซึ่งเขาเปรียบจีนมากถ้าเราส่งรอสี่ตรงจะนับว่าถ้ายังส่งบรรณาธิการบรรณาการให้อยู่ก็คือว่าเราเป็นประเทศราชของจีนก็จะเอาสนธินั้นมาบังคับสุดท้ายก็ได้มาทำจิตจาบราวิ่งต่อกันเป็นมังกรเราสงใจชุดมังกรเพื่อเป็นแล้วใส่ชุดจักรพรรดิเพราะว่าพระองค์ก็จะเป็นของจีนนะจักรพรรดิของไทยตอนนี้ก็มาใส่จักรมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะเป็นนี้อันนี้แกะมาจากคนจีนแกะจากจีนรอยแกะรอยเป็นมือโบราณเก่งการยอดเยี่ยมแต่เขาแกะมาทุ่งท่อนนั่นเองแค่นี้ไม่แกะโอเคโค้ดนั้นด้านหน้าเป็นพระสมเด็จด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์ไพศาลพูดถึงพระสมเด็จเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนนี่แหละครับโอ้วนก็มีตัวอย่างพระให้ดูมันเป็นคลิปที่ข้อสามครับสามพิมครับแก้วเนื้อสองแบบคือ11เป็นฟักกับมูลนิธิมชื่อเดิมของรอสีอ๋อจะฟังหมดคนจะฟังหมดคือไร้เหตุผลที่จะทำปลอมเลยไม่คนไม่ทราบคนแปลว่าไหนไม่ใช่คนฟังเถอะคำว่าปลอมเลยเพราะว่าคนไม่เคยรู้จักคำว่าปลอมเลยมันปลอมอย่างไรปลอมมันต้องมีของจริงครับเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์ไพศาลพูดนะครับว่าเรื่องพระสมเด็จชุดนี้เนี่ยที่หายากที่สุดคือเนื้อหายากสุดคือเนื้อทางใสส่วนนี้เนื้อดินมันเป็นอันทุยหินสีมันเป็นอันทุยที่มาสร้างสมเด็จเป็นจาราเศรษฐีกษัตริย์ที่ด้วยเจ้าสัวเจ้าสัวเนี่ยไอ้ที่เป็นสมเด็จมีคำนี้ก็มีนะตอนนี้เป็นคำนะมีครับสมเด็จดำที่เป็นสีดำมีไหมมีแม่ทำหนึ่งมันจะ
เดี๋ยวรับปากครับลองมาทำหนึ่งนี่ท่านพิจารณาเป็นนะรู้สึกผมนั่งเป็นคนแล้วเปิดให้คนเขียนเข้ามาครับแต่หาเอาเลยอาจารย์พูดได้เลยครับว่าพระสมเด็จที่อาจารย์เขียนถึงเนี่ยทุกเนื้อครับทุกติ่มคือวันนี้เนี่ยนะต้องขอบคุณอาจารย์โกอ้วนโกอ้วนโกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักครับที่ได้กรุณาเอาพระมาให้ผมชมครับผมไม่มีบุญวาสนามีพระพวกนี้เดี๋ยวจะมีครับรู้แล้วก็สวยหามานานแล้วครับก็ได้เห็นบางทีครับได้เห็นตาเป็นบางทีครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาให้มาเพราะว่าผู้ใหญ่จีนเขาต้องการเขาก็มาหาแล้วผมจะไปหาที่ไหนครับอย่างเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยหลานสาวจอมพลเย่เจี้ยนอิงซึ่งเขานับถือเจ้าแม่กวนอิมมากครับเขาสร้างเจ้าแม่กวนอิมนะใหญ่ที่สุดในโลกครับที่มณฑลกวางตุ้งจอมพลเย่เจี้ยนอิงเป็นใครท่านเป็นยอดขุนพล1ใน10ของประธานเหมาเจ๋อตงเป็นประธานาธิบดีจีนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยึดอำนาจจากแก๊ง4คนเนี่ยมอบให้แก่ตั้งเสี่ยวผิงขึ้นมามีอำนาจแต่ท่านเป็นครอบครัวที่ให้อุปการะกับครอบครัวของท่านประธานสีจิ้นผิงเมื่อครั้งที่ครอบครัวของท่านเนี่ยถูกแก๊ง4คนกันแกล้งกล่าวหาว่าเป็นพวกปฏิกิริยาประธานเหมาก็ให้จอมพลเย่เจี้ยนอิงเนี่ยอารักขาดูแลครอบครัวของประธานสีท่านก็ควบคุมตัวมาดูแลไว้ที่กวางตุ้งซึ่งเป็นฐานทหารของท่านครับนั่นครอบครัวนี้ก็สนิทกันนี่หลานสาวของท่านมาถึงชั้นหลานแล้วพ่อของผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธทุกคนก็รู้จักดีครับนี่เขาก็รักแค้นรักคายว่าผมเนี่ยมีพระสมเด็จที่ยิ่งเจ้าแม่พลีเดี๋ยวพอผมเขียนไปเขียนมาเนี่ยผมคนจีนก็รู้ครับมันก็มาว้าวอนครึ่งปีก็พลเอกอุทัยชินวัตรผู้ชายคุณทักษิณนี่แหละทักษิณชินวัตรที่มาเป็นดังอยู่เวลาเนี้ยครับแกก็ไปหามาได้องค์นึงครับผมก็ได้มาเนี่ยก็ไปเลี่ยมตอนนั้นทองแพงเนี่ยครับเลี่ยมทองอย่างดีเพราะผู้ใหญ่เนี่ยครับค่าเลี่ยมทองตั้ง 50,000 กว่าบาทครับโอ้ยให้ไปนี่ดีอกดีใจมากครับผมถามว่าท่านในเมืองจีนเนี่ยถ้าเทียบราคาเป็นยังไงก็บอกหาค่าไม่ได้ว่าประมาณดูสิโอ้ย5ล้านหยวนอ่ะทุบเลยบอกโหขนาดนี้แต่ปัญหาคือไม่มีและผมก็ไปเขียนครับอาจารย์ไม่รู้เข้าเรื่องอะไรเลยเอามาให้ผมดูได้เห็นข้อเขียนต้องขอบคุณนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นจริงๆครับแต่ผมรู้ว่ามีอะไรมั่งคือพระรุ่นเนี้ยไม่ใช่พระที่สร้างหลักเป็นพระที่ว่าพระอดิเรกพระที่สร้างหลักก็คือพระสมเด็จสองแผ่นดินที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุปลูกพระธาตุพนมวังหน้าที่พังทลายลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นวังหน้าอยู่ครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมโบราณนะครับเมื่อจะบรรจุปลูกพระธาตุทุกการพังลงเนี่ยหรือจะสร้างเนี่ยต้องสร้างพระบรรจุปลูกอย่างน้อยเนี่ย84,000องค์ก็ดำริจะสร้างยุคนั้นสร้างพระ 84,000 องค์ในนั้นเป็นครั้งแรกกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนามา2325ไม่เคยสร้างพระเครื่องมากขนาดนี้มาก่อนเลยครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยท่านก็มีดำริจะสร้างเพราะเป็นธรรมเนียมใหญ่แล้วพระธาตุพนมพระนาควางลงมาเนี่ยก็คนหลายคนรู้โอ้โหดีใจใครก็อยากทำบุญคนมีแก้วแหวนเงินทองก็มาร่วมสมทบพม่ากะเหรี่ยงกะฉินพวกนี้ส่งของส่งอัญมณีเป็นก้อนๆ นะทั้งเป็นโมราทั้งหยกส่งเข้ามาร่วมเนี่ยโอ้ถือเป็นมหากุศลแรงครับเสมอด้วยถวายของไว้ในพระชเวดาของโอ้ส่งกันมาใหญ่เลยเพราะว่าศรีลังกาก็ส่งมาเป็นโมราเยอะไปหมดเลยของพิเศษต่างๆวัดวาอารามเกจิแล้วส่งผงกันมาทำเยอะไอพ่อค้าคนจีนเนี่ยมันก็รู้เข้าก็วังหน้าเนี่ยก็ควบคุมกรมท่าครับกรมท่านี่คือพวกจีนทหารพวกพ่อค้านี่แหละอยู่ในกองทัพกรมท่าพวกนี้รวยครับลูกข่าวพวกนี้ก็มีศรัทธาครับ
ก็มาอาสาเอาด้วยช่วยด้วยก็ไปอาสาไปเอาดินจากเมืองจีนเอาดินจากกังไซเนี่ยซึ่งมีอยู่400บ่อนะแต่ละบ่อนี่สีไม่เหมือนกันสีธรรมชาติไม่ต้องใส่สีตีไข่ก็กว่าจะไปกว่าจะมาก็มีพระราชบัญชาอนุญาตก็มีพระบรมราชาอนุญาตให้กรมช่างสมูเนี่ยแกะแบบให้จึงเป็นพระสายวังรุ่นแรกที่สร้างครับเนี่ยวังหน้าลิเริ่มนะคือการลิเริ่มวังหน้าวังหลังวังหลวงเนี่ยมาสร้างทีหลังแต่ก็สร้างต่อเนื่องกันอยู่ทีนี้พอประมาณเนี่ยก็ผสมกับผงศักดิ์สิทธิ์อะไรมากมายครับทีนี้ 84,000 องค์นี่เป็นงานใหญ่มากเนี่ยนอกจากดินที่จะกินแล้วทุกองค์ไม่ได้ดูติมาจากไหนนะแม่เหล็กดูติถือว่าดินมาทางเมืองจีนแล้วนั่นมาสมทัพงานอ๋อครับที่แม่เหล็กมันมีกันครับผมก็พอผสมเนี่ยก็มีผสมทั้งแม่เหล็กไอ้แมกเนไซต์แมกเนไซต์ก็มีที่เป็นเหล็กไหลก็มีเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงมีหลายอย่างกระทั่งประหลอดเนี่ยหลายแบบนะสร้างเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีผู้ทรงวิชาคุณเยอะมากแต่เอามาพระนี่ก่อนทีนี้กรมช่างสิงห์หมู่ก็แก่แบบก็ทำเป็นพระลูกสมเด็จเป็นหลักครับทีนี้ระหว่างทำนั้นอ่ะก็งานใหญ่นี่วางหน้าก็ไม่ได้มีคนมากอะไรในเรื่องพวกนี้ก็พ่อค้าจีนเนี่ยก็เลยอาสาเอาไปแก่แบบพิมพ์ให้ที่แบบเป็นพิมพ์พระให้ก็เอามวลสารไปพิมพ์เป็นใหญ่ไอ้พวกเมียเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยก็รู้ครับก็มีชมรมเมียทั้งหลายเนี่ยก็ไปว่าวอนผัวบอกว่าผู้หญิงก็ต้องแขวนเจ้าแม่ผู้หญิงก็เลยขอให้เจ้าผัวเนี่ยไปขอให้ทำแบบเจ้าแม่ผู้หญิงด้วยแบบสำหรับผู้หญิงไอ้พวกเจ้าผัวทั้งหลายเนี่ยก็เลยไปเข้าฟังแล้วก็ขอให้อนุญาตให้ทำเจ้าแม่ผู้หญิงด้วยก็โปรดให้ออกแบบด้วยเพื่อมอบพระราชทานให้แก่พวกฝ่ายในพวกผู้หญิงอ่ะพวกเชื้อพระวงศ์ผู้หญิงพวกขุนนางพวกเมียขุนนางหลายเนี่ยเรียกว่าฝ่ายในเจ้าที่ฝ่ายในและพวกเมียเจ้าสัวทั้งหลายก็ได้ทำขึ้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามีเข้าใจมี2แบบแต่ตอนนี้รู้แล้วมี3แบบคือเป็นแบบที่ประทับยืนบนหัวมังกรสำหรับพวกผู้หญิงที่หวังในอำนาจอำนาจอะไรบ้างหนึ่งผัวมีเมียน้อยเยอะพวกเจ้าสัวเนี่ยไม่ได้พกเมียน้อยได้สองมีข้าทาสบริวารเยอะก็จะหวังเอาแบบพิมพ์ที่ประทับยืนบนหัวมังกรเนี่ยโกนมีไหมเนี่ยก็ดูหน่อยมีไหมผมให้เขาไปแล้วนี่เจ้าสัวแบบพิมพ์ที่2เนี่ยก็เป็นแบบพิมพ์ประทับยืนบนดอกบัวอันนี้สำหรับผู้ที่หวังเสน่ห์หวังความรักหวังความร่ำรวยเนี่ยก็ทำแบบประทับยืนบนดอกบัวแบบที่3ที่เพิ่งเห็นเนี่ยคือเป็นแบบประทานพรเพื่อให้มีโชคดีวาสนาดีเนี่ยก็มี3แบบนะครับก็ขออนุญาตประทานพรทีนี้เนื่องจากพระก็แม่กุฎิเนี่ยมีน้องให้ครับมีน้องให้แม่มาครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยตอนที่ให้พวกเจ้าสัวไปช่วยพิมพ์พระเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าใครพิมพ์อันไหนก็มีรับสั่งว่าใครทําให้ปั๊มจายี่ห้อตัวเองไว้ด้านหลังพระอย่างเนี้ยตั้งโต๊ะกลางก็มีนะครับผมยังอยู่เนี่ยครับแล้วมีร้านจีนเนี่ยก็ปั๊มยี่ห้อร้านไว้ครับทีนี้บางคนเนี่ยกลัวเอ๊ะเราไปใส่ปั๊มชื่อเราเนี่ยอายุแกสั้นหรือเปล่าก็เลยใช้คำมงคลเช่นคำว่าหวงคำว่าซิ่วคำว่าอะไรฮกแปลว่าลาบเลยครับและคำว่าอะไรหลายอย่าหลายคำนะครับกระทั่งคำว่าครัวต้าสือครับซึ่งแปลว่าหลวงพ่อโตครับแล้วคำอะไรพวกนี้เยอะแยะผมก็ไม่รู้ผมเนี่ยได้พระสมเด็จมาองค์หนึ่งนะมีเนี่ยมีตากรีนแบบเนี้ยและมีเจ้าสัวสีดำผมให้ใครไปรู้ไหมครับให้พลเอกประยุทธ์แสงโลชาได้เลิกเป็นนายกเพื่อให้คุ้มครองป้องกันครับให้ท่านเนี่ยมีความสวัสดีครับอยู่ในอำนาจยืนยาวแล้วก็ใครทำอะไรไม่ได้ก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยใครทำอะไรแกไม่ได้หรอกครับแต่ที่ผมให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไอ้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะแต่ด้านหน้าเนี่ยเป็นสมเด็จครับเป็นสมเด็จเป็นรูปสมเด็จนะแต่นี่เป็นเจ้าแม่กฎิมทีนี้ที่ประทับดูหนังสือจีนเนี่ยก็เป็นเหมือนพระสมเด็จก็ใช้ภาษาจีนเหมือนกันครับแล้วเจ้าสัวนี่ก็มีครับแต่ตอนหลังเนี่ยมีปรากฏมาอีกแบบนึงครับด้านหลังเนี่ยพิม
จ้ากวนอูอันนี้นี่ก็เพิ่งเห็นนะมีเทพกวนอูแต่นี่มีเทพกวนอูใช่ครับผมนี่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 มีรูปกวนอูครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระสายวังเนี่ยมีความพิสดารมากและมีจำนวนมากต่างกับพระสายวัดนะพระสายวัดเนี่ยธรรมเนียมการสร้างของเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านสร้างไปแจกไปสร้างไปเสกไปแจกไปเรื่อยมาครับตอนผมอยู่วัดละคังเนี่ยวิธีธรรมเนียมการสร้างพระเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดียวกันนะครับทำไปเรื่อยๆเสกไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆไม่ได้จะทำมากแจกมากเหมือนงานผมเพราะอันนี้ถือเป็นมหากรรมระดับชาติต้องถือระดับชาติเพราะฉะนั้นพระสมเด็จรุ่น2แผ่นดินเนี่ยที่ทำในครั้งนั้นส่วนหนึ่งก็บรรจุลงไปครับแล้วก็ที่ทำอดิเรกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ทำไม่มากครับไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างรุ่นเป็นพระสมเด็จนะครับแต่ก็มีหลายเนื้อครับหลายสีนี่ก็ทราบเพิ่งมีดินจากอันฮุยมาเพิ่มอีกทีนี้ในการทำเนี่ยก็มี2แบบแบบหนึ่งใช้เผาครับมีเรือดินเผาเผาไม่ใช่อันนี้เอาดินนั่นมาเผาเอาดินมาเผาจึงแก่มากครับแก่เหมือนดินเผาเลยครับแต่ข้างในนี่ยังเหมือนสีแบบเสมอมาร้อยกว่าปีนั่นแหละครับพวกมันก็คือไม่เผาครับไม่เผาก็เก่าไปเรื่อยเก่าเก็บไปเรื่อยครับก็แบบนั้นมีความแข็งมากเนี่ยก็เหมือนกระเบื้องครับอาจารย์นี่โชคดีมากเลยเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยคือเป็นพระที่คนไม่เก็บกันนะครับคนไม่ผมเพิ่งไปเตือนคุณพยัคฆ์ชินวัตรนะว่าเนี่ยคุณพยัคฆ์เนี่ยเปิดทีมเนี่ยนะเดี๋ยวเชื่อแจกทรงเดชนะครับเพราะวันหนึ่งข้างหน้าพอเราเปิดประเทศเป็นที่คนจีนแห่มานี่ไม่มีเขามาขอมาทำบุญเนี่ยไม่มีให้เขาสายหน้าตายหาครับผมเนี่ยมีคนจะมาหาแกเยอะแยะเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเขาบอกแกเนี่ยคุณจะต้องแจกทรงเดชนะครับที่ไปเปิดทีมไปเห็นคนนักเลงที่แจกไปเที่ยวตามวัดวาของมีค่าเนี่ยด้านตรานี่ก็มีครับคือเมื่อก่อนเนี่ยสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินนี่นะเขาใช้ตราสัญลักษณ์นะไม่มีตัวหนังสือครับตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่1มาเนี่ยมีตราใช้ตราสัญลักษณ์เป็นหมายนี่รัชกาลที่4ครับก็ตราพระมหาพิชัยมงกุฎครับนะรัชกาลที่5ก็เป็นตราพระเกี้ยวครับในต้นปี2000ก่อนปี2410กว่าเนี่ยรัชกาลที่5ยังใช้ตราจอที่เป็นตัวหนังสือนะจอจอจอหรืออะไรกันเนี่ยแล้วหลวงท่านเรียกจองงครับเนี่ยจะไม่มีอย่างอื่นอันนี้แสดงว่าทำรุ่นเก่าทำในยุคพระปิ่นเกล้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงยังใช้ตราตรงนี้อยู่ยังเป็นใช้ตราตรงนี้นะมาใช้ตราจอปลอเนี่ยตอนไหนรู้ไหมครับมาใช้ตราจปลเนี่ยประมาณปี2411ถึง2413ครับแต่ปรากฏว่าผมเขียนเรื่องนี้นะคนก็แย้งบอกโอ้ยตราจปลเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5มีพระบรมราชโองการให้ใช้ตราจปลเนี่ยปี2419ครับ416หลังจากเจ้าพระคุณสมเด็จสิ้นบุญ2ปีครับเพราะฉะนั้นจะไปทำในปีนั้น2419ใช่หลังจากคุณสมเด็จสิ้นบุญ4ปีครับเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้จะต้องทำขึ้นหลังปี2419ครับจริงๆไม่ใช่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยมาปีพระบรมราชโองการให้ใช้ตราจปลเป็นตราประจำพระองค์เนี่ยครั้งแรกปีพ.ศ.2419จริงครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยตราพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยใช้ตราเป็นตัวหนังสือ3ตัวครับอย่างรัชกาลที่9ยังพปรครับรัชกาลที่10วปรครับเนี่ยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ครับก่อนหน้านี้เป็นตราสัญลักษณ์อ๋อก่อนนี้ไม่มีตัวอักษรไม่มีตัวอักษรครับอันนี้ก็สัญลักษณ์อันนี้ก่อนเป็นตราช้างมั่งเป็นตราเนี่ยนี่ก่อนนี่หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ครับใช่อย่างนี้นะครับก็เหรียญแต่ผมเลือกเอาเหรียญนะครับนี่เหรียญพระแสงจักรมหามงกุฎนั่นแหละที่เหรียญบาทเหรียญนี่เดี๋ยวมาตราจปลเนี่ยได้ใช้โดยบังเกิดขึ้นโดยบังเอิญครับบังเอิญยังไง
พอเขาทำพระกันเนี่ยตอนนั้นก็เกิดกระแสสร้างพระกันใหญ่ทั้งสามวังก็สร้างวังหลวงก็สร้างด้วยวังหลังก็สร้างด้วยตอนนั้นไม่มีกรมพระราชวังหลังแล้วครับหลังจากกรมพระราชวังหลังองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่โปรดให้สถาปนาวังหลังอีกซึ่งน่าจะมีพระราชดำริในพระทัยมาแล้วว่าจะเปลี่ยนระบบการสืบสันตติวงศ์จากวังหน้าวังหลังเนี่ยให้เป็นระบบสยามมกุฎราชกุมารเพราะตั้งแต่อยุธยามาที่มีปัญหาขัดแย้งกันแย่งชิงสมบัติกันเนี่ยก็เพราะระบบวังหน้าวังหลังซึ่งไม่ใช่ลูกเป็นน้องเป็นหลานพวกนี้ก็เลยเกิดการแย่งชิงกันตลอดมาเป็นปัญหามาแน่นานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็คงมีพระราชดำรินี้มาตั้งแต่ยังทรงพระชนอยู่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตปี2408เดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าปัจจุบันนี้ต้องถือ2409นะครับเพราะตอนนั้นเริ่มเมษาเนี่ยเมษาเป็นปีใหม่ชาติบ้านเราเนี่ยครับมีวันเดือนปีหายไป6เดือนนะครับ6หรือ8เดือนนะครับแต่คนไม่เคยพูดถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าสวรรคตก็ไม่โปรดให้สถาปนาวังหน้าจนกระทั่งว่าปี2411รัชกาลที่4สวรรคตครับรัชกาลที่5ครองราชย์ก็ไม่โปรดให้สถาปนาวังหน้าอีกครับว่างอยู่ตั้ง3ปีกว่าครับแต่ในที่สุดก็จำเป็นต้องสถาปนาเพราะว่าผู้สมเด็จราชการแผ่นดินและสมุหกลาโหมเนี่ยครับผมท่านต้องการให้สถาปนาจะด้วยเหตุผลทางการเมืองประการใดก็แล้วแต่เถอะในที่สุดที่ประชุมขุนนางเนี่ยก็จำเป็นต้องเห็นชอบให้มีการเสนอสถาปนาวังหน้าขึ้นครับก็เลยสถาปนาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้นเป็นวังหน้าสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญในปี2411นั่นแหละแต่หลังจากรัชกาลที่5ครองราชย์แล้วประมาณ3เดือนก็มีการโต้เถียงกันอ่ะอักกันน่ะในที่ประชุมอ่ะแต่เจ้าพระยาพระคลังท่านไอ้จนพระยาศรีสุวงศ์เนี่ยท่านคุมฐานเนี่ยเอาฐานไปเข้าไปด้วยอ่ะทุกคนก็ต้องยอมเลยสถาปนาทีนี้พอทำพระกันเนี่ยวังหลังเขาก็ทำด้วยไม่มีวังหลังแล้วแต่ว่าทายาทยังอยู่ทายาทก็ยังคงรับราชการอยู่ในวังหลวงบ้างในวังหน้าบ้างและในสำนักของสมเด็จเจ้าพระยาบ้างพวกนี้ก็ในเมื่อเขาแห่กระแสสร้างพระกันก็ก็เลยสร้างบ้างนี่วังหลังตอนนั้นเนื่องจากทายาทเนี่ยอาจจะไม่ร่ำรวยหรือไม่มีฐานะทางการเงินเหมือนวังหน้าวังหลวงไงนะก็เลยสร้างตามมีตามได้ครับและพระที่วังหลังสร้างเนี่ยก็สร้างด้วยโลหะครับมันไม่ต้องไปหาผงให้มันยุ่งยากมากใช่ไหมมีโลหะทองแดงมั่งทองเหลืองมั่งเนี่ยแต่ที่วังหลังสร้างเนี่ยมีไม่มากแบบอ่ะมีเป็นภาพหน้าแบบสมเด็จแล้วก็มีเป็นรูปกลมๆอะไรบ้างเนี่ยครับแต่บังเอิญพระที่วังหลังสร้างเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะลงรักฝังมุกเป็นโลหะนะแต่ลงรักฝังมุกอันนี้ก็แปลกและมุกแต่มุกที่ใช้ฝังเนี่ยก็คงเอาแบบอย่างกับวังหน้าไอ้วังหลวงวังหลวงเนี่ยพระผงด้านหน้าก็ลงลักปิดทองด้านหลังลงลักฝังมุกแต่เป็นมุกจีนโอ้โหสีสันสวยงามพิสดารมากวังหลังท่านก็ทุนทรัพย์น้อยนะก็ทำกับพระก็เป็นมุกด้านแต่บังเอิญไปออกแบบอีท่าไหนไม่รู้ออกแบบให้มีตราจปลเป็นตัวหนังสืออยู่ตรงกลางพระด้านหลังเนี่ยบังเอิญเป็นที่ต้องพระทัยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยก็เลยโปรดให้ใช้ตราเนี่ยเป็นตราที่ใช้ในการทำตอนนั้นก็มีพระมีที่จะทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นถ้วยชาจานรองถ้วยโถโอชามแจกองแจกันเขาเรียกว่าเครื่องดินเผาในราชสำนักเนี่ยก็ให้กระทรวงวังเนี่ยไปว่าจ้างช่างจีนทำที่มณฑลกวางตุ้งครับแล้วก็ให้ใช้ตราจปลที่แบบวังหลังออกแบบนี่แหละเป็นตราพวกนี้แล้วเครื่องลายคามชุดนี้มีค่ามากพวกตำรวจนิยมมากใบนึงเป็นแสนนะตอนนี้โอ้ไปดูเถอะผู้ใหญ่ตำรวจต้องมีอันนี้ครับใครไปหาเจ้านายขอตำแหน่งนี่ต้องพกเอาไอ้นี่ไปครับผมผมก็มีอยู่ที่เต็มยศด้านหลังจปลก็โปรดได้ทำเครื่องพวกนี้เยอะมากนะในกาลที่5ก็ใครไหนประชุม
ในที่สุดปี2419จึงมีพระบรมราชโองการให้ใช้เป็นตราพระปรมาภิไธยพันตราพระปรมาภิไธยจปรจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2419แต่มีการทับสร้างแต่วังหลังก็ทำมาตั้งแต่2411แล้วก็ทำอย่างอื่นมาใช้กันทั่วไปได้นะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระวังหลังเนี่ยจึงมีอันนี้เพราะมีคนบอกว่าในเมื่อใช้ตราพระปรมาภิไธยจปรปี2419วันพระสมเด็จวังหลังเนี่ยต้องทำหลัง2419หรือไม่ครับไม่ใช่ที่จริงเป็นต้นตำรับเลยทำก่อนเลยทำก่อนครับทำแบบว่าเนี่ยทำแบบเรียนแบบวังหลวงอ่ะครับเป็นลงด้านหลังลงรักของมุกเนี่ยครับของวังหลวงเนี่ยเนื่องจากเขามีผู้ทรงวิชามากโดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้ามหารามอารากรมพระยาบำราบปรปักษ์เนี่ยเป็นผู้เรืองวิทยาคมนะเป็นอธิบดีกรมช้างกรมพชรลักษณ์เดี๋ยวผมจะให้พูดถึงองค์นี้องค์หนึ่งประวัติศาสตร์ไม่เคยยาว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 เลยครับยาวยาวมากมีวิชาอาคมแล้วก็คือคนจะคุมช้างได้เนี่ยมันต้องแบบโอ้ต้องเป็นเรียกว่าสุดสุดละองค์เนี้ยเนี่ยท่านก็เป็นผู้เรืองวิทยาคมมากเพราะฉะนั้นในพระสมเด็จที่เป็นพระผงของวังหลวงนี่นะเป็นพระผงนะแต่ฝังเหล็กไหลด้วยและด้านหน้าลงรักปิดทองด้านหลังลงรักฝังมุกรุ่น8องค์ที่ขึ้นชื่อคือชามากที่ทำเรียกว่ารุ่นเกือบจะแรกสุดของวังหลวงเนี่ย คือรุ่น8องค์เสนาบดีกระทรวงวังในฐานะผู้บังคับบัญชากรมช่างสิบูเนี่ยทำโดยพระองค์ลายหลายอย่างทำขึ้นเพื่อถวายรัชกาลที่ 5พระแปดองค์นี้เป็นพระผงนะกรมช่างสิบหมู่แกะแบบครั้งแรกเราเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตล้วนเลยแต่ฝังเหล็กไหลนึกดูที่ว่าพระแค่นี้สมัยโน้นก็ฝังเหล็กไหลยังไงฝีมือขนาดไหนแล้วช่างหลวงเนี่ยพระขนาดนี้ด้านหลังมีลงรักฝังมุกมุกสวยงามโอ้โหวันหลังจะเอามาให้ดูอาจารย์มีองค์ครับมีคนมีแต่ก็เป็นลวดลายไทยที่สวยงามมากครับแต่วังหลังเนี่ยเนื่องจากว่ากัดสนนะครับก็ไม่สามารถทำลวดลายแบบวังหลวงได้ครับก็เลยทำจปรเลยเกือบเต็มองค์เลยกับเป็นที่ต้องพระไทยอ๋อเขียนจปรก่อนไทยเลยไม่เพราะทุนไม่มีก็ไม่มีลวดลายกระดกเป็นรูปขลามตับบ้างสามสี่อันมั้งแล้วก็มีจปรอยู่ตรงกลางนี่แหละแต่บังเอิญตราเนี่ยสวยมากครับเป็นที่ต้องพระไทยขึ้นมาก็เลยนำไปทำให้เครื่องไอ้ดินเผาเนี่ยสารพัดเลยยิ่งเป็นที่ฮือฮาใหญ่ก็เลยโปรดเกล้าให้ใช้เป็นตราพระปรมาภิไธยวันตราพระปรมาภิไธยธรรมศัพท์ที่เป็นอักษรสามตัวเนี่ยรัชกาลที่ห้านี่เริ่มขึ้นนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกพระองค์ที่6ที่7ที่8ที่9ก็เป็นตราสามตัวไปดูเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่เป็นตราสัญลักษณ์อย่างรัชกาลที่4ใช้ตราพิชัยมังกรพิชัยมังกรและบางทีก็ใช้ตราช้างก็มีตราแล้วก็มีแต่ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเพราะฉะนั้นตราจปรเนี่ยของวังหลังเนี่ยจึงเป็นต้นแบบมีก่อนที่จะประกาศใช้จริงใช่ครับครับผมพระเจ้าอยู่หัวโปรดใช้ครับและต่อไปก็เป็นใช้เป็นตราพระปรามไทยตามกาลเลยครับทีนี้พระรุ่นนี้สวยมากอาจารย์อย่าไปเสียแจกสมเด็จนะเก็บไว้เนื้อสวยมากเพราะดินเนี่ยเป็นพระรุ่นเดียวนะจ๊ะที่ใช้ดินจากเมืองจีนครับไม่ใช่ดินหลักนะเป็นมวลสารหลักเป็นมวลสารหลักมวลสารหลักเป็นดินจากเมืองจีนต่างกับพระสมเด็จดินชาวบ้านทั่วไปใช่ต่างกันใช่ครับคือไม่ได้หมายความมีดินอย่างเดียวนะมีผงสถิตของวัฒกรรมที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วครับและมีผงสถิตจากเกจิทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จึงเป็นรุ่นที่พิสดารมากครับต่างกับพระอื่นเป็นพระรุ่นเดียวพระเครื่องรุ่นเดียวในประเทศไทยนะที่ใช้มวลสารจากประเทศจีนแน่นอนละไอ้พวกคนจีนมันอาจจะมีอะไรในใจนะแต่ผมเข้าใจว่าพวกคนจีนเนี่ยต้องการจะสร้างเป็นอนุสรณ์ในความสัมพันธ์ไทยจีนครับจึงไปอาสาไปเอาดินจากคนจีนนึกดูที่สมัยนั้นอ่ะไปเอามวลดินพวกนี้มาจากเมืองจีนไปง่ายเหรอเรื่องเรือไปกลับนะเรื่องบินไม่มีนะครับเป็นปีเพราะต้องดูทิศการเทศเรื่องลมครับ
กว่าจะมากว่าจะได้ดินมาครบถ้วนเนี่ยผมก็คิดว่า2ปีกว่าจะ3ปีครับแล้วก็ผมศักดิ์สิทธิ์มาจากทั่วประเทศครับนะมันเป็นพระแล้วตัวเป็นพระรุ่นเดียวนะนอกจากใช้มนต์สารจากจีนเป็นมนต์สารหลักแล้วเนี่ยยังมีตัวหนังสือจีนอีกไม่มีพระเครื่องที่ไหนหรอกที่มีตัวหนังสือจีนคือเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้ครับจึงมีนัยยะสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมันยามีสังเกตดูกำลังมีวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับไทยจะเลือกยังไงไทยจะมีจุดยืนยังไงครับก็ให้คิดถึงพระพวกนี้ครับพระพวกนี้เขาสร้างไว้ตั้งแต่ปี2400ทำพิธีพุทธาภิเษก2411ครับในโอกาสครบรอบ1ปีรัชกาลที่1ทำไมไม่มีเคยปรากฏเลยเสียงท่าไม่เคยเห็นมาปรากฏ15ปีมานี่เองครับเพราะผมทราบว่ามีการสั่งกันไว้ว่าไม่ให้เปิดเผยออกไปก่อนที่จะครบ148ปีหลังจากเจ้าพระคุณสมเด็จสิ้นเคยมีเรื่องเล่านะว่ามีคนหนึ่งเอาไปเปิดเผยเนี่ยก็มีเหตุต่างๆนั้นก็ไม่ปรากฏเลยครับทำไมพระตัวนี้มาปรากฏขึ้นใน10ปีนี้เราดูเหตุการณ์โลกในวันนี้ดูเหตุการณ์ในภูมิภาคในทุกวันนี้ครับเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพไม่ต่างกับยุคล่านานิคมนะวันนี้ครับเราเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เราจะเป็นศูนย์กลางการสงครามใหญ่ขึ้นในภูมิภาคเนี้ยครับยิ่งกว่าเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ทำไมพระนี้มาเกิดขึ้นก็นี่แหละอุบัติขึ้นแล้วก็จะมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเครื่องที่ประเทศไทยมีมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพระรุ่นเดียวที่ใช้มวลสารหลักจากจีนผสมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์มวลสารจากจีนเนี่ยไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์นะมันมวลสารพื้นฐานนะแต่ใช้มวลสารจากประเทศจีนผสมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของวัดระฆังและจากพระเกจิอาจารย์พวกสองเป็นพระเครื่องรุ่นเดียวที่มีตัวหนังสือจีนอยู่กับหลังมีไหมรุ่นไม่มีไปดูเถอะที่ไปทำกันที่เมืองจีนระยะหลังเนี่ยพระเครื่องเนี่ยพระกิ่งอะไรก็ไม่มีตัวหนังสือจีนนะไม่มีมี มีในกลุ่มราบุตรนะครับสมัยอ๋อในสมัยวิทยามีภาษาจีนครับผมไม่แต่ว่ารุ่นที่จะให้ใช้หลังจาก148ปีล่วงแล้วเนี่ยครับผมความมุ่งหมายถ้าให้อ่านก็หมายความพระรุ่นนี้แหละจะอุบัติขึ้นหรือจะปรากฏขึ้นในยามที่บ้านเมืองวิกฤตเพื่อคุ้มครองป้องกันเพราะฉะนั้นคนไทยคนไหนถ้ามีบุญพอนะหาไว้ประจำตัวผมเชื่อว่าจะปลอดภัยในยามวิกฤตอันนี้แล้วลองดูตอนนี้วิกฤตมากนะพวกเราจะไม่รู้ไอ้ผมนี่อยู่ทำงานด้านนี้มาหนุนโอ้โหทั้งพวกทหารฝ่ายความมั่นคงไม่ได้มีเป็นสุขไม่ได้ว่างเว้นนะตอนนี้ทั้งในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านกับทางสากลเนี่ยองค์การวุ่นไปหมดทำไมพระรุ่นนี้จึงมาอุบัติปรากฏขึ้นตอนนี้มากทำไมอยู่ๆคนอย่างนายพยัคฆ์เนี่ยเป็นเฒ่าแก่เป็นเศรษฐีเนี่ยถึงมาวุ่นวายกับเรื่องพระครับเขาไม่ได้เพี้ยนนะพวกนี้ศรัทธาเต็มเปี่ยมแล้วคนไม่มีบุญจะมีที่ไหนไอ้ผมนี่คิดว่าเป็นคนที่มีบุญมากแล้วนะจะหาสักองค์ในลำบากแล้วผมมีสักองค์นะมาแล้วแล้วคนต้องมาขอคนนี้มาขอนี่กำลังบอกอาจารย์เป็นอาจารย์ช่วยหาสมเด็จเนี่ยรุ่นสองแผ่นดินนะที่ด้านหลังมีประเทศจีนและมีคำว่าเจ้าสัวเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยากได้มากเลยหาไม่ได้ด้านแกกำลังหาอยู่เป็นด้านสมเด็จด้านหลังเนี่ยมีหนังสือเรื่องนี้แล้วคนนี้เป็นผู้ใหญ่มากเลยนะสีดำๆเนี่ยหน้านี่สีดำหน้านี่นี่มีหนังสือจีนอย่างนี้แบบเดียวกับที่ผมให้กับหลานสาวของจอมพลเยี่ยจินแบบนี้ใช่มีคำว่าเจ้าสัวเนี่ยตัวหนังสือจีนตัวนี้นะเป็นพระสมเด็จที่ผมให้พลเอกประยุทธ์สีดำเหมือนกันนั่นแหละองค์แรกที่ผมเห็นนะแล้วผมก็ให้ท่านไปวันท่านเป็นนายกใหม่ๆเนี่ยคนก็จะเบียดเบียนท่านเยอะก็บอกท่านบอกว่าท่านมีพระภูมิไว้เนี่ยใครทำอะไรไม่ได้จะอยู่ไหนมาไปจนถึงเวลาพอถึงเวลาผมไปบอกท่านเวลาทั้งหมดแล้วนะท่านก็เคืองเขาแต่นั่นเป็นเรื่องเราก็มีเจตนาดีมันขอบคุณอาจารย์มากที่กรุณาเอามาให้ชมวันนี้เป็นบุญตามากมีหลายเนื้อนะมีหลายเนื้อก้าวเนื้อก้าวเนื้อนะอาจารย์ชอบองค์ไหนยังไงกี่องค์หยิบเลย
นี่ให้ต่ออาจารย์ผมขอให้ออกงานเลยนะพูดนี้ผมจะมีเหลือเหรอผมต้องก็มีแล้วนะเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่มีเลยยังมีคนมาขอค้างก็อยู่นะขนาดยังไม่มีพระก็มีคนบอกกันนะทุกใหญ่ทั้งนั้นขอค้างไว้นะครับมาขอผมพลเอกอุทัยชินวัตรรักกันมากนะขอท่านเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนขอท่านมาหลายครั้งท่านเป็นคนสะสมพระมีนี่ไปให้มาให้บอกให้ท่านด้วยลงตรวจสีการที่ดีโอ้ขอครับไม่เป็นไรครับอาจารย์พมอบให้เลยนะครับนี่สีแผ่นดินสมัยคือมันอันนี้413ปีโอ้วัดพระศรีสันเพชรคือหลวงพ่อทวดเนี่ยพวกเราอย่าคิดว่าเพิ่งสร้างในสมัยพระอาจารย์ทินเมื่อปี2497นะไม่ใช่นะสร้างมาก่อนแล้วนี่คืออยุธยาหลวงพ่อทวดเนี่ยท่านเป็นพระปักใต้ก็จริงเนี่ยแต่ท่านไปปฏิบัติงานอยู่ในกรุงศรีอยุธยามีชื่อเสียงโน่นแล้วนะนี่สองแผ่นดินที่บังไอ้สมณศักดิ์สามีคุณอุ้มลำเท่ากับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระปักใต้สมเด็จองค์แรกที่มีสมศักดิ์ตั้งแต่อยุธยาแล้วนะครับแล้วสมัยโน้นมีชื่อเสียงมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็ทำพระหลวงพ่อทวดมายุคโน้นแล้วนะอย่าเข้าใจ2497นะอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะครับอย่าเข้าใจนี่อาจารย์เดี๋ยวบอกโอ้ยหลวงพ่อทวดก็มาทำปี2497นี่ทีหลังหรอกนี่และผมเชื่อว่าอาจารย์ทิมน่าจะได้แบบมาจากอยุธยาเป็นนี่อันนี้2401สมเด็จโต2401ก็บรรจุพระธาตุครับผมอ๋อครับมาให้ขอบคุณมากครับหลวงพ่อเงินสร้างหลวงพ่อเงินก็2423 23ครับหลวงพ่อเงินสร้างมันมีเพียงนะครับนี่ก็นี่ต้นแบบของวัดชั้นให้เนี่ยต้นแบบ2497แล้วพระหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตนี่ๆไม่ต้องกลับนะครับสมเด็จพระจุลาเนี่ยในหลวงก็ต้นแบบมาจากประธานาธิบดีไม่ใช่มาทั่วไปนะครับแล้วพระรูปเนี่ยมาอุบัติขึ้นเนี่ยทำไมต้องมาช่วงนี้แล้วในช่วงที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกทีมหรือเปล่านะครับเอ้ยยุ่งไปดิมันเรื่องปิดตา